ก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2553อาตมามีโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมวัดพุทธปัญญานันทารามที่แคนาดาได้ฉันภัตตาหารร่วมกับคณะสงฆ์แล้วก็พบปะญาติโยมที่ได้มาเลี้ยงภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ก่อนที่จะได้กลับบ้านก็จะได้ปรารภธรรมสักเล็กน้อยตามหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะได้เลี้ยงใจของญาติโยมความสัมพันธ์ของชาวพุทธก็ผลัดกันเลี้ยงญาติโยมเลี้ยงกายพระสงฆ์เลี้ยงใจญาติโยมให้ความสะดวกทางกายพระสงฆ์ให้ความสะดวกทางใจการมีสถาบันศาสนาการมีวัดวาอารามก็ต้องมีจุดประสงค์เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางเป็นแสงสว่างให้แก่พุทธบริษัทการมาเผยแผ่พุทธศาสนาในโลกตะวันตกในประเทศอเมริกาในประเทศแคนาดาถ้าเรามีความเข้าใจประเด็นสองอย่างคือเรื่องกายกับเรื่องจิตแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องชีวิตก็จะมีความสมบูรณ์ที่สุดหากมองถึงพัฒนาการทางกายในโลกตะวันตกสำหรับคนมีสติมีสัมปชัญญะดีมีความตั้งใจดีการมาดำรงชีวิตที่นี่ก็สามารถหาปัจจัย4ไม่ว่าจะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคได้ไม่ยากนักมีงานมีการมีธุรกิจที่สามารถทำได้สะดวกสบายกว่าทางบ้านเราขณะเดียวกันถ้าเราเข้าใจว่าอีกส่วนหนึ่งคือเป็นเรื่องของใจเราจะเห็นได้ว่าบางทีอาหารมีรับประทานบ้านมีอยู่ความสะดวกสบายต่างๆมีพร้อมแต่ทำไมหนอยังรู้สึกมีความทุกข์อยู่มันซ่อนอยู่ภายในความทุกข์เพราะน้อยอกน้อยใจความทุกข์เพราะเหงาความทุกข์เพราะต้องการยอมรับทางสังคมความทุกข์เพราะปรารถนาสิ่งนั้นปรารถนาสิ่งนี้เพิ่มเติมก็ยังมีความทุกข์กันจนได้ก็เป็นอันว่าวัตถุให้ความสะดวกสบายทางกายได้อย่างแน่นอนบ้านที่อยู่อาศัยที่มีความถาวรมีความหนาแน่นเข้มแข็งก็ป้องกันร้อนกันหนาวกันเหลือบกันยุงกันริ้นกันไรได้ดีถูกต้องอย่างแน่นอนฉะนั้นก็มีส่วนหนึ่งถ้าเราเข้าใจก็คือส่วนทางใจที่ยังมีความเหงายังมีความว้าเหวยังมีความทุกข์อยู่บ้างทางนี้ถ้าพูดถึงแล้วพระพุทธศาสนาจะเข้ามาเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดีและปรากฏการณ์ตรงนี้ถ้าเดินถูกทางชีวิตที่เกิดมาก็เกิดความสมบูรณ์อย่างยิ่งนั่นคือได้ชีวิตที่มีคุณค่าคือได้ชีวิตที่สงบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนที่เกิดมาตั้ง100 ปีแต่ไม่เคยพบความสงบเลยสู้คนที่เกิดมาแล้วเพียงขณะเดียวแต่ได้รับความสงบไม่ได้นี่คือคุณค่าหรือว่าจุดเด่นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเน้นได้ทรงย้ำเอาไว้
ในคำสอนหลายแห่งเช่นนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็มาลงตรงที่ความสงบอีกแต่ความสงบจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสูงส่งในพระพุทธศาสนาทีนี้ในโลกนี้ยิ่งเทคโนโลยีมีความเจริญสูงสุดคนก็มีทางเลือกมากขึ้นคือเลือกที่จะตอบสนองกิเลสเลือกที่จะแก้ความเหงาเช่นความเหงาเกิดขึ้นไปดูโทรทัศน์เมื่อก่อนมีไม่กี่ช่องเดี๋ยวนี้ก็สามารถเช่ากันได้ถึงเป็นพันช่องมีกีฬาที่น่าตื่นเต้นร้าวใจตลอดปีก็คือเมื่อเกิดการต้องการก็เกิดการตอบสนองและรู้สึกว่าตรงนั้นนั่นเองคือที่สุดแห่งทุกข์ด้วยเหตุนี้เองคนจึงเมินๆเฉยๆกับศาสนาคือถ้าจิตไม่ละเอียดพอก็มองไม่ออกว่าศาสนาสำคัญอย่างไรแต่ถ้าจิตละเอียดพอก็จะมองออกว่าจุดสำคัญของพุทธศาสนาก็อยู่ที่การเติมส่วนใจอีก 50% ให้ได้ 100% เองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า life ชีวิตนี่แปลว่า life life ก็แปลว่าสดก็ทุกส่วนของร่างกายยังสดขณะเดียวกันใจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องชื่นคือสดแล้วชื่นแต่ถ้าสดแล้วแห้งเหี่ยวก็เรียกว่าเป็นชีวิต 50% ฉะนั้นที่เรามาเติมธรรมะก็เพื่อชุบจิตให้ฟื้นให้สดให้ชื่นขึ้นมานั้นหลวงพ่อพุทธทาสได้แปลคำว่าพุทโธว่ารู้ตื่นเบิกบานคำคำนี้ก็คือแปลในส่วนจิตโดยเฉพาะคือแทนที่จะจิตห่อเหี่ยวแห้งเหี่ยวท้อแท้ให้กลายเป็นพุทโธรู้ตื่นเบิกบานพุทโธรู้ตื่นเบิกบานนี่สำคัญมากเป็นมิติทางจิตใจที่มีความสำคัญถ้าจับประเด็นได้ดีๆเรื่องกายเรื่องจิตก็จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาสำคัญขึ้นมาทีนี้ตัวชาวพุทธเองซึ่งถือว่าเกิดมากับพระพุทธศาสนาถ้าเราค้นคว้าความสำคัญตรงนี้และสามารถจะยืนอยู่บนความสำคัญตรงนี้และก้าวไปบนเส้นทางกิจกรรมต่างๆที่จะทำก็เพื่อส่งเสริมความสงบและความสำคัญตรงนี้พระพุทธศาสนาก็จะมีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็มีกันไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดวันสิ้นนั้นพระพุทธศาสนาเดินทางมาโลกตะวันตกก็ทำหน้าที่เติมเต็มในส่วนขาดถ้าสามารถมองจุดที่ขาดแคลนได้ก็จะสามารถเติมเข้าไปได้เป็นอย่างดีเติมเทคโนโลยีเติมศาสตร์สมัยใหม่ที่เขาพึงมีก็สามารถเติมด้วยธรรมะนั่นคือความสงบก็มีชาวตะวันตกจำนวนไม่น้อยที่เริ่มตื่นตัวเพราะมีข้อมูลข่าวสารเข้าไปว่ายังมีอีกศาสตร์หนึ่งเป็นศาสตร์แห่งความหยุดเป็นศาสตร์แห่งความเย็นเป็นศาสตร์ที่ถ้าสามารถจัดการกับชีวิตได้แล้วจะทำให้ชีวิตง่ายมากขึ้นจึงเริ่มสนใจหันหน้าเข้ามาหาสิ่งที่เรียกว่าสมาธิภาวนาทีนี้พอพูดถึงสมาธิภาวนาก็ปรากฏว่ามันมีมากเหลือเกินโดยเฉพาะมีผู้นำเสนอมากมายมีความเพียบพร้อมมากมายในโลกตะวันตกที่คุ้นชินอยู่กับการค้าขาย
จับอะไรได้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ไปหมดงั้นถ้าเราเข้าเว็บไซต์ก็จะเจอสำนักภาวนาต่างๆ Meditation Center มากมายที่เก็บเงินกันว่ากันชัดๆวันหนึ่งคืนหนึ่ง50เหรียญอาหารพร้อมอะไรไปในแนวนั้นแล้วก็ถากอย่างลงสู่สิ่งที่เป็นเนื้อหาก็เป็นเพียงการชะงักงันทางจิตนิดๆแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นเรื่องการนำพุทธศาสนาไปเผยแผ่และหลายแห่งปรับเข้าหาลูกค้าจนเป็นกึ่งเอนเตอร์เทนไปเสียเช่นจะมีแดนซิ่งเมดิเทชันรำไปทำสมาธิไปไทยแก๊กเมดิเทชันก็มาผสมกันแต่ว่าเนื่องจากเมดิเทชันกำลังเป็นคำที่มีเสน่ห์ก็ไม่วายที่จะนำคำนี้เข้ามาใส่ซึ่งทำให้คนเข้าใจว่าอะไรอะไรก็เป็นเมดิเทชันไปหมดเช่นคนไปยืนตีกอล์ฟไปตีเทนนิสก็บอกว่าเมดิเทชันไปเสียนั่นก็คือไปจับว่าถ้าไปสนใจอะไรก็เป็นเมดิเทชันเลยมีคุณยายหลายคนพบทางเลือกงั้นไปเล่นดัมมี่กันดีกว่ามันก็เมดิเทชันเหมือนกันคือการเพ่งหลายคนก็เลือกทางบอกพบแล้วท่านจดจ่อมากทั้งคืนนี่แหละไม่เคยเบื่อหน่ายเลยบางทีสามวันสามคืนสงบอันนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าใช้การตีความหรือใช้ลอจิกหรือตรรกะที่พุทธองค์บอกว่าอย่าเชื่อโดยการประมาณการในที่สุดสิ่งเหล่านี้กำลังแพร่หลายบอกว่านี่แหละคือสมาธิแต่ทีนี้เอาละเราก็คอมโพรไมส์หรือประนีประนอมไม่โมโนโปลีไม่ผูกขาดว่าของเราถูกแต่ก็ต้องนำเสนอว่าสมาธิแบบพุทธเป็นอย่างไรก็คือว่าไม่ต้องบอกว่าไม่ถูกพวกเล่นดัมมี่ก็เล่นกันไปแต่ว่าทางนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งคือถ้าไปจัดเม้นปัจจุบันนี้คนก็บอกว่าอย่าไปตัดสินคนอื่นว่าถูกว่าผิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ไปตัดสินใครเราก็กลับมาดูว่าความถูกของสมาธิที่เรียกว่าพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรก็เรียกว่ากลายเป็นสมาธิสายหนึ่งไปแต่ในบรรดาหลายสิ่งหลายประการด้วยกันของการทำสมาธิทีนี้ข้อแตกต่างระหว่างการทำสมาธิแบบพุทธกับสมาธิที่เขาเข้าใจมันมีรอยต่ออยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็นสมาธิพุทธจะต้องระงับกิเลสตรงนี้เลยข้อแตกต่างในตรงนี้แต่ถ้าเป็นสมาธิแบบเขาแปลว่า concentrationก็เป็นไปทั่วละดังที่กล่าวมาแล้วทำอะไรก็ได้เป็นสมาธิไปหมดทีนี้อาตมายกตัวอย่างที่เรียกว่าเป็นสมาธิแบบเขาแต่ไม่เป็นแบบเราก็เคยเห็นหลายครั้งนักกอล์ฟเก่งๆตีกอล์ฟไม่ลงหลุมเขี้ยงไม้เลยอันนั้นไม่เป็นสมาธิแบบพุทธแต่ถ้าสมาธิแบบพุทธเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องระงับหนึ่งกามฉันทะแล้วว่าความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสองต้องระงับพยาบาทระงับความโกรธได้สามระงับความฟุ้งซ่านได้สี่ระงับความเหงาได้ห้าระงับความสับสนได้นี่ถ้าจะเป็นสมาธิพุทธจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไปตีเทนนิสยังเขี้ยงไม้ใส่อยู่ยังโกรธยังกระทืบเท้าอันนี้ไม่ได้เป็นผลของสมาธิหรือว่าเวลาเล่นดัมมี่ทุกครั้งต้องหายใจฮึดในฐานะที่แพ้ก็ไม่ใช่สมาธิข้อต่างที่จะพิสูจน์อยู่ตรงนี้
แต่ถ้าเราพูดเผินๆสมาธิก็แปลว่าความตั้งใจมั่นเพียงอย่างเดียวไม่ลงไปถึงลักษณะเด่นไม่ลงไปถึงสิ่งที่เป็นศัตรูของสมาธิหรือตัวที่พิสูจน์ว่าไม่เป็นสมาธิก็จะบอกไม่ถูกว่ามันต่างกันอย่างไรด้วยเหตุนี้เองถ้าเราพูดถึงตัวสมาธิก็มีหลากหลายปัจจุบันมีหนังสือมีอะไรมากมายที่ออกมาในรูปเมดิเทชันแต่เมื่อเราไปอ่านดูแล้วมันเป็นเพียงการสะกดใจซึ่งภาษาอังกฤษว่า concentration อาตมาอยากจะใช้คำนี้ทีนี้เมื่อได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยทุกครั้งที่อาตมาบรรยายเป็นภาษาอังกฤษจะหลีกคำนี้ไปเลยจะไม่ใช้คำว่า concentration อีกต่อไปแต่จะใช้คำว่า knowing ก็ได้ awareness ก็ได้Awakeness ก็ได้หรือว่า Alert ก็ได้ก็เมื่อวานก็ได้พูดถึง Triple A หลวงพี่ทอมก็บอกว่าชอบเหมือนกันก็คือ Awake ก็คือตื่น Aware ก็คือรู้ Alert ก็คือปลุก 3A Triple A นี่ก็คือลักษณะของสมาธิที่แบบพุทธจะต้องอยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วไม่มีผลข้างเคียงเป็นความอึดอัดขัดเคืองแต่มันจะต้องมี 3R เพิ่มเข้าไปนั่นคือ realize ก็คือมันมีความรู้ตัวทั่วถึงแล้วก็จะมี relax คือความสบายสบายแล้วก็มี relief ก็คือผ่อนคลายถ้าเป็นลักษณะเมื่อเราพูดถึง meditation แบบพุทธ Buddhist meditation จะพบลักษณะแบบนี้เวลาเราสนทนากับใครที่จะเป็นพุทธต้องวางกรอบแบบนี้ก่อนทีนี้บางทีก็มีการคุยถึงความมหัศจรรย์ต่างๆเช่นว่าไปเห็นอันซีนต่างๆเราก็สามารถตัดฉับไปเลยว่าอันนี้ไม่ได้เป็นความมหัศจรรย์ของพุทธพระพุทธเจ้าบอกนักเล่นกลทำได้หมดพระพุทธเจ้าตรัสเองแต่ความมหัศจรรย์ของสมาธิก็คือมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้มากแต่ไม่ถึงกับเครียดเพราะเราไม่ใช่ concentration แต่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเกิดจากไหนเกิดจาก knowing ก็คือรู้ในการเคลื่อนในการขยับทีนี้ความรู้ตรงข้ามกับความไม่รู้เรียกภาษาพระที่เราไปวัดมักจะได้ยินคืออวิชชาอาจจะเคยได้ยินกันอันนี้ตรงกับคำว่าความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้เป็นเหตุให้เกิดความไม่ทุกข์ฉะนั้นสติก็คือตรงข้ามกับความไม่รู้ในทางปฏิบัติก็คือเราไม่ไปตัดความไม่รู้แต่เราจะเพิ่มความรู้ขึ้นเช่นเวลากุฏิมืดคือแทนที่เราจะไปเอาผ้าไล่ตีความมืดให้ออกไปจากบ้านจากกุฏิเปิดไฟดีกว่าแล้วความมืดมันก็จะหายไปเองนั้นในทางธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าโยมเป็นผู้สนใจทางธรรมะก็จะได้ยินคำว่าอานาปานสติจะได้กินคำว่าสติปัฏฐานจะได้ยินคำว่าพุทโธต่างๆเนี่ยที่จริงคำเหล่านี้คือคำสว่างทั้งนั้นคำเหล่านี้คือเป็นคำที่ส่องแสงทั้งหมดเลยทีนี้เวลาเราพูดถึงคำเหล่านี้มันก็จะมีสองภาคนั่นคือภาคปริยัติภาคปริยัติก็คือภาคการศึกษาภาคอะคาเดมิกก็จะอธิบายกันเป็นเรื่องเป็นราวอธิบายมีเหตุมีผลแต่ทีนี้ถ้าไปสู่ปฏิบัติก็เหลือตัวเดียวคือรู้เหลือตัวเดียวคือรู้ยกตัวอย่างอยากจะอธิบายถึงคำว่าพุทโธคำเดียวเนี่ยที่ท่านอาจารย์พุทธทาสแปลไปครอบคลุมว่ารู้ตื่นเบิกบานท่านในแง่ของวิชาการซึ่งเขาก็ได้เขียนตำราพุทโธกันมาเยอะ
ก็บอกว่าพุทธเข้าโทออกตำราแบบนี้มีมากมายหลายหลวงพ่อหลายหลวงปู่เขาเขียนกันจะปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆว่ากันกี่ครั้งกี่คราวก็ว่าไปอันนี้คือพูดแบบวิชาการแต่ถ้าพูดในทางปฏิบัติก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้เมื่อนั้นแหละคือพุทโธรู้แล้วก็ตื่นแล้วก็เบิกบานเป็นขณะรู้ตรงที่มือเคลื่อนก็ได้รู้ตรงที่เท้าเคลื่อนก็ได้รู้ตัวทั่วถึงในขณะใดขณะหนึ่งก็ได้ขณะนั้นเรียกว่าพุทโธทีนี้ถ้าว่ามันรู้ตัวแล้วรู้ตื่นเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานติดต่อกันไปเราก็จะพบว่ามันมีคุณภาพชีวิตที่วิเศษถ้าจิตเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าพูดถึงความวิเศษของภาวนาก็ไม่มีอะไรมาก ก็มีอยู่ที่ว่ารู้ตื่นเบิกบานนี่เองแต่ตรงไหนที่มันมีความรู้มีความตื่นมีความเบิกบานแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้โลกเรามีคือว่ามันเป็นโลกของเมธอดโลยีคือวิธีแล้วก็คนก็ไม่อยากเสียเวลาอยากขอวิธีด่วนๆกันไปเลยทีนี้ศาสนาก็ปรับตัวเข้าไปหาโลกแบบ product ด่วนเหมือนกันแบบปฏิบัติด่วนเหมือนกันฉะนั้นมันก็มีหนังสือออกมานานาชนิดแนะนำการปฏิบัติแต่ในความเป็นจริงแล้วแนะมากก็ไม่ได้มันเฟือเขาเรียกว่าอย่างนั้นถ้าเป็นไปได้เขาเลยต้องมีวัดมีสำนักปฏิบัติคือถ้าส่งหนังสือไปอ่านอย่างเดียวบางทีไม่อ่านบ้างอะไรบ้างเอาไปไว้เต็มบ้านไปหมดฉะนั้นมาวัดดีกว่ามาทำเสียเนี่ยที่ต้องมีวัดตรงเนี้ยมาทำเสียมารู้มาตื่นมาเบิกบานมาฝึกที่นี่ทีนี้ต่อไปก็โยงไปสู่วิธีปฏิบัติต่างๆจริงๆแล้วไม่ยุติเพราะมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ว่ารู้ตื่นเบิกบานเราไปพัฒนาวิธีเองจะดีกว่าแต่ถ้าไปเชื่อคนอื่นได้ไปซะหมดเนี่ยเชื่อแล้วยึดติดอย่างแรงดีไม่ดีเราไม่หลุดเราติดอยู่กับวิธีแบบนั้นน่ะที่จริงความรู้ด้านอื่นก็มีได้ขยับมือก็ได้ขยับเท้าก็ได้แต่เราจะต้องนั่งพุทธเข้าโทออกอยู่อย่างเดียวก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่อย่างเดียวบางคนนั่งพุทธข้าวโทออกจนปวดหัวไปหมดก็ยังไม่เห็นอะไรว่าอย่างนั้นเพราะว่าไปวางเป้าเห็นไว้ผิดอีกว่าเดี๋ยวจะเห็นเหมือนภาพยนตร์เหมือนอะไรต่างๆพวกที่ไม่ยอมเช่าหนังดูก็เลยบอกอยากนั่งวิปัสสนาดูหนังอยากดูเรื่องไหนก็นึกเอาอะไรทำตรงนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือการพัฒนาตัวรู้ตื่นเบิกบานนี่เองฉะนั้นพุทโธจะมาตอนไหนก็ได้อย่างว่าพระพุทธเจ้าช่วยพระพุทธเจ้าช่วยก็คือเวลาที่มันมึนมันตึงมันคิดอะไรไม่ออกถ้าเราปฏิบัติอยู่ชิดกับพุทโธเราก็หายใจลึกๆเหมือนกับไล่ความมืดออกไปพุทโธตรงนั้นแหละนะไม่จำกัดสถานที่คือให้รู้ตื่นเบิกบานมาให้ทันอาจจะตรงสี่แยกไฟแดงก็ได้ก็พุทโธตรงนั้นซะเลยก็ได้เพื่อที่จะสะสมไอ้ความสว่างสวยให้กับตัวเองหรือบางทีกำลังหั่นผักรู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันก็พุทโธไปได้ผัดอาหารหุงแกงก็พุทโธไปได้แล้วก็พอว่างมือหมดเอาก่อนนอนงั้นหลับตาเที่ยวนี้ก็นั่งพุทโธไปคือจะได้ชัดเจนทีนี้ข้อแตกต่างระหว่างการฝึกหลับตาแล้วก็ลืมตาจริงๆแล้วก็ไม่สามารถจะบอกตายตัวนะว่าลืมดีหรือหลับดีอีกเช่นแหละแต่ขึ้นอยู่กับผู้ฝึกบางคนบอกว่าแหมลืมตาดีจังเลยถ้าหลับตาแล้วมันทำให้ง่วงไงชอบคนก็ลืมตาแต่เราก็จับใจเราก็ไปรู้ตรงใจอะว่ามันเคลื่อนไหวไปที่ไหนหรือหยุดหรือเคลื่อนฉะนั้นจะลืมตาหรือหลับตาผลจะไม่ต่างกันเพราะว่าจุดหมายอยู่ที่รู้ตื่นเบิกบานลืมตาอยู่ก็รู้ตื่นเบิกบานหลับตาลงก็รู้ตื่นเบิกบาน
ทีนี้ใช้ตัวรู้เป็นตัวกลางรู้ตื่นเบิกบานจะเป็นตัวกลางที่ใหญ่และเป็นตัวกลางที่สำคัญที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าสมาธิของพุทธเราเนี่ยทีนี้พอเราไม่ไปคอนเซนเทรชันหรือสะกดจิตแต่เป็นการว่าเปิดรู้แบบสบายสบายเราจะรู้สึกว่าการปฏิบัตินั้นผ่อนคลายมากกว่าทีนี้อย่างเขาจะต้องมีคอร์สมารีทรีตก็คือว่าเป็นการมาจับความรู้สึกกันแบบจริงๆให้เกิดความรู้สึกมากๆเป็นพิเศษแล้วเราก็เชื่อมโยงไปปฏิบัติอยู่ในชีวิตอีกคือไม่ได้หมดเฉพาะว่าเข้าคอร์สเพราะฉะนั้นที่โยมถามว่ามีคนบางคนเข้าคอร์สเยอะแต่ขี้โมโหขี้อิจฉาสารพัดเนี่ยก็เนื่องมาจากเสร็จคอร์สแล้วเขาเลิกเลย10วันนั้นคงไม่ด่าใครคงไม่อิจฉาใครแต่พอออกจากคอร์สแล้วมาพร้อมมันอยู่ที่ประตูแล้วมันรองรับอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าการปฏิบัติภาวนาเพื่อชีวิตเนี่ยมันจะต้องรู้อยู่ทุกขั้นตอนว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ด้วยเหตุนี้เองเราจึงพบกับความผิดหวังกันบ่อยๆเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้แต่อ้าวสุดท้ายมาออกแบบนี้อะไรต่างๆเนี่ยก็เนื่องมาจากตีความผิดปฏิบัติผิดแล้วก็ทำผิดผลมันก็ผิดแต่ที่ถ้าวางไว้ตรงที่ตัวรู้เนี่ยมันก็เป็นสากลไม่มีชาติไม่มีศาสนาถ้าเข้ามาทำตรงนี้ไม่มีข้อแตกต่างฉะนั้นพุทธศาสนาที่เป็น universal หรือเป็นสากลก็คือต้องมาคุยกันถึงจุดของ common sense หรือความรู้สึกร่วมความรู้สึกเครียดความรู้สึกผ่อนคลายจะอยู่ตรงนี้ที่ในขั้นตอนของปฏิบัติที่เพิ่มความรู้สึกที่เรียกว่าหลีกคำว่า concentration เสียเนี่ยก็เนื่องจากว่าถ้าคอนเซนเทรชันเนี่ยหลายคนบอกว่าปฏิบัติไปนี่เจ็บในอกก็มีเพราะเพ่งมากจับลมหายใจอย่างหนักเลยแล้วก็เดี๋ยวก็เกิดเจ็บแถวๆนี้ก็มีหรือบางคนในปวดหัวเลยก็มีถ้าทำนานๆนะอันนี้จากการที่เขามีประสบการณ์แต่ถ้าเราปล่อยเฉพาะตัวรู้จริงๆสมมตินั่งหลับตาก็ได้แล้วก็จับตัวรู้ก็ปล่อยลมหายใจไปตามปกติไม่ไปปั้นไม่ไปแต่งไม่บังคับใดๆก็หายใจไปตามปกติใส่เพียงตัวรู้เข้าไปปกติที่สุดเลยแล้วก็ไปรู้เท่านั้นเองสมมติได้โยมจะเอาตรงนั่งตรงนี้นั่งตรงโยมก็หายใจไปตามปกติไม่ต้องปั้นยาวปั้นสั้นอะไรให้มันมากมายแต่เป็นเพียงอย่างมันเป็นแทคติคนิดหน่อยว่าถ้าฟุ้งเราก็หายใจยาวๆสักนิดหนึ่งมันก็เหมือนเรียกกลับมาเป็นฝูงมาอย่างนั้นแล้วต่อจากนั้นก็เฝ้าดูทีนี้มันก็อาจจะฟุ้งเราก็เฝ้าดูความฟุ้งถ้าเห็นความฟุ้งแสดงว่าเราเก่งนะแต่ทีนี้บางคนฟุ้งแล้วเพลินไม่ได้ออกมาดูเห็นไหมมันจะแยกกันอย่างนี้บางคนเพลินในการฟุ้งทั้งคืนนอนไม่หลับอันนี้เพลินไปด้วยตามเขาไปด้วยเพราะนั้นพอพูดเรื่องว่าเจริญสติคือกลายเป็นยืนดูกับตามเข้าไปอย่างพวกนอนไม่หลับคือพวกที่ไม่ยืนดูแต่ตามเขาไปคือฟุ้งได้แต่ว่าอย่าเดินไปกับเขาเช่นจะมีขบวนพาเหรดดีๆผ่านหน้าวัดเนี่ยพระก็นั่งยืนนั่งดูอยู่ตรงเนี้ยหน้ากระจกเนี่ยอย่าลงไปเต้นกับเขาด้วยเขาลำกลองยาวออกไปแต่ยืนดูตรงนี้อันนี้จะต่างกันเหมือนกับหนึ่งเดียวแหละแต่ว่าจะต่างกันนิดเดียวเท่านั้นทีนี้ถ้าเราเฝ้าดูแบบนี้ไม่ปวดหัวเป็นการภาวนาที่ไม่ปวดหัวทำได้มีเวลามากก็ทำได้มากหากต้องทำงานทำการก็พาไปภาวนาด้วยอย่างต่อเนื่องเมื่อมีเวลาก็รู้สึกตัวทั่วถึงกันไปเพิ่มใส่เข้าไปในจุดนั้นจุดนี้ประยุกต์ให้พอดีเพราะฉะนั้นจึงแยกระหว่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานค
คือแยกออกมาเป็นรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็สิ่งเหล่านั้นสิ่งทั้งหลายมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทีนี้การนั่งเฝ้าดูอย่างนี้ก็คือเป็นการเริ่มมีประสบการณ์ทีนี้การเฝ้าดูจริงจังเรียกว่าสมาธิก็เรียกว่าจริงจังแล้วก็ค่อนข้างต่อเนื่องตรงนี้เป็นสมาธิทีนี้หลังจากดูนานๆเนี่ยก็เข้าใจถึงว่าความรู้สึกเรื่องนี้ที่มันจรเข้ามาในใจเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันอยู่นานไหมนะตรงนี้เริ่มใช้ปัญญามเกิดแล้วทุกครั้งที่เรื่องนี้มาเนี่ยมันทำร้ายจิตใจหรือเปล่าหรือว่าส่งเสริมจิตใจปัญญาจะเกิดพอปัญญาเกิดก็จัดการเขาเองต่อไปว่าจะรับเรื่องใดจะไม่รับเรื่องใดฉะนั้นภาวนาแบบนี้จึงไม่ต้องหลบลี้หนีภัยอะไรมากมายแต่สามารถอยู่กับผู้กับคนได้ยิ่งเพิ่มปัญญาได้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวก็อยู่ได้อยู่กับผู้กับคนก็ได้ขึ้นอยู่กับภารกิจบางวันก็ต้องอยู่คนเดียวก็อยู่ได้บางวันอยู่กับคนเยอะจัดการหลายเรื่องก็สามารถวางใจเดินทีละขั้นทีละตอนด้วยความรู้สึกตัวทั่วถึงได้อีกเพราะภาวนาคือเครื่องมือพัฒนาชีวิตเครื่องมือที่จะเพิ่มค่าให้กับชีวิตขณะเดียวกันภาวนาจะเป็นร่มโพร่มใสที่จะพักพิงนั่นคือโยมได้ผ่านโลกกันมาเยอะเป็นนักธุรกิจทำงานเลี้ยงลูกมีครอบครัวเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรื่องบีซี่มันเข้ามามากมายเข้ามามากแต่ละวันเนี่ยนับเป็น10เรื่องตรงนี้เข้าใจแล้วก็โดยโลกส่วนตัวอาตมาเองเหมือนกับว่าโค้ชมวยหรือโค้ชฟุตบอลนะคือเราไม่เคยเล่นแต่ว่ารู้ว่าเขาเล่นเหนื่อยคือกองเชียร์อยู่ข้างล่างเราไม่ใช่เป็นคนมีครอบครัวแต่เราเห็นว่าเขาวิ่งลิ้นห้อยเหมือนกันนะทุกคนในสนามญาติโยมเนี่ยแล้วก็อยากจะส่งน้ำแข็งให้ประคบหน้าบ้างก็เนี่ยคือภาวนานี่ที่อาตมาในชีวิตพระก็มองเห็นว่าเกิดกรุณามากแต่ว่าบางทีเราก็คุยกันไม่เรื่องเขาบอกไม่เอาน้ำแข็งและชอบวิ่งดีกว่างั้นก็เชิญต่อมันคล้ายๆอย่างนั้นชวนดื่มน้ำสักหน่อยก็ไม่เอาแล้วเพราะมันไม่ชินนะอาจจะสำลักก็ได้แต่ความจริงแล้วมันจะต้องพักสักนิดหนึ่งอย่างไรก็ได้ก็เข้าใจละทุกเรื่องมันมีดอกไม้ไฟมาบานปลายหมดเช่นเรื่องลูกเรื่องเดียวเนี่ยมันไม่รู้ว่ามีลูกบานปลายมาสักเท่าไหร่ที่มหาศาลเนี่ยมันบานมาสักเท่าไหร่ก็ไม่ทราบแต่เรื่องงานเนี่ยไม่ทราบว่ามันจะมีกี่ช้อยถ้าจะมีเหตุปัจจัยบานเข้ามาแล้วเราต้องรับขนาดไหนแต่ทีนี้ถ้าว่าได้รับแล้วเนี่ยได้วางซะบ้างนี่คือจุดภาวนาที่สำคัญจุดที่พระพุทธเจ้าจะมาช่วยเราเอาละแบกก็แบกเนี่ยตามหน้าที่ตรงนี้ก็จะไม่บอกว่าวางเถอะโยมเนี่ยไม่บอกอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าอยากชั่งให้ดูว่ามันมีหนักนะโยมนะแล้วถ้าวางหน่อยมันก็จะดีกี่นาทีก็ได้ว่าไปก็อุปมาชีวิตคล้ายๆเหมือนกับถ้วยก่อนโยมมาก็ถ้วยเรียบร้อยดีใช่ไหมพอมาถึงก็เดี๋ยวใส่ต้มยำใส่ผัดใส่แกงเอาเลอะอีกแต่จำเป็นต้องเลอะใช่ไหมจำเป็นต้องเลอะพอเลอะเสร็จเป็นไงก็ล้างตอนนี้ก็เช็ดข้าวที่เดิมงั้นชีวิตในโลกนี่เขาปฏิเสธไม่ได้ว่าร้อนว่ายุ่งว่าวุ่นวายเพราะอยู่ในโลกปฏิเสธไม่ได้แต่ขอให้เหมือนถ้วยแกงเสร็จแล้วให้ได้เช็ดได้เก็บคือไม่ปฏิเสธหรอกยุ่งแน่นอนไม่ปฏิเสธตรงนี้ก็ยอมรับเสียแล้วหลังแต่หลังจากนั้นฉันจะมีเวลาเช็ดหัวใจแล้วทำจิตให้บริสุทธิ์อยู่กับพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธังสรณังคัจฉามิที่ถ้าเกิดเราหาชีวิตตรงนี้ไม่พบชีวิตจะหมดความหมายอาตมาเคยเจอญาติโยมหลายคนก็อยู่ในฐานะช่วยไม่ได้ก็ไม่ช่วย
นั่นคือจะหายใจเป็นความยุ่งยุ่งงานยุ่งโน้นยุ่งนี้แล้วก็ปีหนึ่งก็ไปลาสเวกัสเซตีนแล้วถามว่าไปทำมโยงให้รางวัลชีวิตไปแล้วก็จ่ายมา 5-6,000 เนี่ยว่ารับรางวัลมาเละเลยคือเรียกว่าไม่มีวันจะรู้เรื่องกันก็มีไม่มีวันที่พระจะช่วยได้ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่คุยรู้เรื่องกับพระถือว่าโชคดีมากคือบางกลุ่มนี่จะไม่รู้เรื่องเอาเลยเพราะเขาเป็นทางไปเขาอยู่เก็บเงินใส่กระปุกไว้แล้วไปปล่อยลาสเวกัสทีเดียวก็ถือว่าเป็นสวรรค์เป็นนรกเขาก็ไม่ทราบด้วยละตรงนั้นแต่ว่าเขาจะไม่ชีวิตเนี่ยมีคำว่าแต่ถ้าหากเรามองจริงๆแล้วถึงเวลายุ่งก็ตั้งใจยุ่งให้ดียุ่งด้วยความรู้สึกตัวทั่วถึงถ้าเป็นไปได้ขณะเดียวกันพอยุ่งตามสมควรแล้วว่างเถอะว่างซะบ้างก็ต้องมีจังหวะจักรโคนก็เหมือนการขับรถถึงเวลานี้ถนนลื่นก็ต้องหยุดต้องเบาถึงไฟแดงต้องหยุดถึงไฟเขียวก็ต้องเดินผ่านไปในเรื่องของการฝึกจิตก็คือฝึกให้รู้เป็นตัวหลักหลังจากรู้แล้วตั้งใจดีๆก็จะเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิแล้วมันก็จะไปเกิดปัญญาปัญญาคือกระบวนการความรู้ที่จัดสรรเรื่องราวต่างๆได้อย่างลงตัวได้อย่างลงตัวและปัญญาตัวนี้จะช่วยมนุษย์ให้มีความสุขได้แล้วก็ถ้าเข้าถึงสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างกลายเป็นมีความหมายถ้าใช้ภาษาโลกก็เรียกว่า activate ขึ้นมาถ้าไม่ activate มันไม่เวิร์กเพราะนั้นก็ activate ทุกสิ่งขึ้นมาเมื่ออยู่บนความสงบเมื่ออยู่บนตัวรู้ทุกอย่างก็กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายบ้านก็น่าอยู่รถก็น่าขับป่าก็น่าไปเที่ยวพาร์คก็น่านั่งริมน้ำก็น่าดูมันให้ความสุขได้แต่เราพิจารณาทูลในวันที่มันเครียดเนี่ยทุกอย่างมันลบไปหมดต้นไม้ก็กีดขวางหน้าลูกหลานเคยมากอดพนาวพนอก็อยากเตะทิ้งไปเดี๋ยวนั้นมันไม่น่ารักไปหมดเลยชีวิตอันตรายนะถ้าดูแล้วเนี่ยชีวิตที่ไม่สงบนี่มันอันตรายไม่ใช่เล่นเลยน่ากลัวทีเดียวมันเปลี่ยนอะดูขอโทษดูที่โยมเห็นสามีภรรยามาฆ่ากันนะไม่ธรรมดาอาตมาก็ไม่ได้เคยมีคนรักอะไรในชีวิตแต่ว่าสงสัยมันก็รักกันนะดูทีเดียวสามีภรรยาเนี่ยไม่ธรรมดาแหละแต่ว่ามันมีข่าวว่าฆ่าได้ก็ฆ่ากับอะไรฆ่ากับจิตที่ไม่สงบเลยตอนนั้นจิตไม่สงบแล้วก็เลยฆ่าซึ่งกันและกันบางทีลงมือเองก็มีที่ว่าหมอที่เก่งๆชำแหละแฟนซะละเอียดแล้วแทนที่จะพาไปทิ้งที่ดีๆใส่ในห้องน้ำอีกเรียกว่าหนักหนาสาหัสใส่โถส้วมอีกต่างหากนี่เรียกว่าจิตใจนี่ไม่ให้อะไรกันเลยแม้แต่นิดเดียวพาไปฝังใต้ต้นไม้อะไรก็จะพอได้ใส่ส้วมอีกทำด้วยอะไรฐานใจที่เร่าร้อนร้อนจนไม่มีความเย็นปนอยู่ทีนี้เรามาดูตรงฐานตรงนี้อีกว่าทำไมมันร้อนเพราะไม่สะสมความเย็นถ้าสะสมความเย็นได้ทันมันไปไม่ไกลขนาดนั้นแล้วแฟนสุดที่รักก็จะกลับมามีความหมายยิ่งขึ้นอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทำยังไงต่อทีนี้พุทธเจ้าก็บอกว่าภาวิตาภาคุลีกตาให้ฝึกเยอะฝึกรู้สึกตัวทั่วถึงเยอะๆพุทโธพุทโธที่ว่านี่แหละมันมีความหมายมากเราก็พุทโธพุทโธพุทโธก็คือนิมนต์พระพุทธเจ้ามาช่วยไว้ไม่ปล่อยให้พูดผีปีศาจเข้ามาเด็กๆกลัวผีเขาบอกว่าพุทโธไว้แล้วผีมันจะหายไปเลยแต่ความจริงแล้วก็คือพอโตขึ้นก็คือว่าถ้าพุทโธทันอวิชชามก็ไม่เข้ามาพุทโธทันความโกรธก็สลายไปก่อนเพราะเมื่อจิตอยู่กับรู้ความไม่รู้เข้ามาไม่ได้
นะด้วยเหตุนี้ท่านจึงเรียกว่าภาวนาทำให้เยอะๆก็เพื่อที่จะสะสมให้มันร่ำรวยไปเลยให้สติร่ำรวยไปเลยให้มีมากแล้วก็ดึงมาใช้ทันตามเวลานะด้วยเหตุนี้เองเวลาเราคิดถึงภาวนาในพุทธศาสนาอย่าได้ไปคิดเลยว่าจะมีคุณวิเศษมีหูทิพย์มีตาทิพย์ขอให้รู้จักลมหายใจ100 ครั้งพันครั้งหมื่นครั้งขอให้ได้รู้จักความเคลื่อนไหววันละหลายร้อยหลายหมื่นครั้งเถอะเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนสติมัตโตสัทธาพัทธังผู้มีสติเป็นผู้เจริญทุกเมื่อถ้าจะพูดถึงคนเจริญในศาสนาพุทธก็คือคนมีสตินี่เองคนมีสติเป็นคนเจริญแต่คนทั่วไปเรียกว่าถ้าคนขาดสติเขาก็เรียกว่าคนบ้าไปเองคนมีสติเป็นผู้เจริญพระพุทธเจ้าตรัสสติมัตโตสัทธาพัทธังผู้มีสติเป็นผู้เจริญทุกเมื่อไม่ป่าไม่เถื่อนไม่ล้าไม่หลังทำไมจึงเจริญเพราะเนื่องจากทันสมัยทันสมัยก็คือรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันขณะอัปเดตก็คือปัจจุบันขณะที่เรายืนเราเดินเรานั่งตรงนี้ก็คือปัจจุบันขณะคืออัปเดตคือทันสมัย present moment ก็คือปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดอันความคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่เรามาช่วยส่งเสริมกันก็เพื่อให้มันมีความรักคงอยู่ในโลกนี้ loving kindness ให้มีความรักคงอยู่ในโลกนี้ให้มันมีเรื่องสงบได้กล่าวขวัญกันถึงท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางค่านิยมที่วุ่นวายท่ามกลางหนังแอคชั่นที่ต้องฆ่ากันทุกเรื่องให้มันมีพระพุทธศาสนาได้พูดถึงพีซพูดถึงความสงบท่ามกลางการโกรธแค้นเคืองที่ไม่มีความยั้งใจพระพุทธศาสนาสอนให้ยับยั้งชั่งใจมีสตินี่คือคุณค่าที่เรามาส่งเสริมกันค่าของพุทธศาสนาที่เราเห็นว่ามันมีค่าตั้งแต่ปู่ย่าตายายและพระสงฆ์ก็บวชเข้ามาก็หวังว่าจะถือประทีปโคมไฟแห่งค่าของพุทธศาสนาตรงนี้เดินทางกันไปเดินทางกันต่อไปแน่นอนที่สุดล่ะเรื่องการทำงานเรื่องความสงบนั้นไม่ง่ายก็ต้องยอมรับเพราะว่าคนจะอยู่กับความอร่อยอร่อยมากกว่าคนที่ชอบดื่มน้ำเย็นๆอันนี้ก็เป็นธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันชีวิตก็ต้องการความเย็นเมื่อเราฉันแกงเผ็ดที่อร่อยอร่อยจะต้องตบท้ายด้วยน้ำเย็นสนิทสักแก้วถ้าเราเผ็ดมาแล้วแล้วซดต้มยำต่อก็คงจะไม่ชื่นใจเท่ากับได้น้ำเย็นๆอีกสักแก้วหนึ่งนี่ก็คือธรรมชาติของจิตหลังจากได้กระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินในที่สุดก็รอที่พักใจพระพุทธศาสนาหรือวัดก็รอหลังจากที่คนไปดูภาพยนตร์ที่ดุเดือดมาแล้วก็มาเข้าวัดเข้าวัดจึงต้องการมาสงบนี่เองด้วยเหตุนี้เองคุณค่าของพุทธศาสนาที่สูงส่งบรรพบุรุษก็ช่วยเหลือกันและก็มีความปรารถนาดีนี่จะนำมามอบแก่มวลมนุษยชาติไปที่ไหนก็บอกอย่างนี้ประกาศอย่างนี้อาตมาก็มาเดินเหินอยู่ทางโลกตะวันตกเป็นเวลาหลายปีก็ทุกครั้งที่ชาวต่างชาติชาวต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมถามว่าคุณมาจากไหนมาจากประเทศไทยดินแดนพระพุทธศาสนาบางคนก็ถามไปว่าเอ๊ะเห็นคุณเดินมาตั้งหลายวันแล้วไม่เปลี่ยนชุดเลยมันชุดอะไร
ใส่ได้ใส่ดีไปตามมหาวิทยาลัยฉันก็บอกนี่ฉันก็มาเป็นนายแบบนายแบบของบริษัทไหนบอกของพุทธบริษัทมหาชนไม่จำกัดพูดเสร็จแล้วเขาก็งงซ้ำซ้อนไปใหญ่แล้วของคุณมีโปรดักต์อะไรบอก Love and Peace เมื่อไหร่ที่คุณเห็นสัญลักษณ์อันนี้ฉันมาเดินแบบของคนที่ Love and Peaceไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแล้วหลายคนก็มานั่งคุยกันอย่างไปอยู่ที่อลาสก้านี่แฟร์แบงค์เหมือนกันอาตมาก็ได้รับหลายๆอย่างเช่นเด็กฝรั่งไม่เคยพบพระบอกว่าเคยเห็นแต่ในสารคดีแต่ยังไม่เคยเจอตัวขอถูกหน่อยก็ให้ถูกได้ถ้าเป็นผู้ชายให้ถูกได้แล้วก็ขอคุยกันคุยได้ไหมเอาคุยได้ก็นั่งคุยกันบางคนบอกว่าฉันดูคุณมาเป็นเดือนแล้วนะดีใจนะที่คุณยิ้มมาฉันทักคุณได้บอกก็ทักสิคุยสิสิ่งเหล่านี้ก็อาตมาก็ถือว่าสิทธัตถาคตก็ไปที่ไหนก็เหมือนพระธรรมทูตยุคพระพุทธองค์ก็ภูมิใจลึกๆอยู่ที่ว่านำเอาพุทธศาสนาไปเผยแผ่ไปพูดแล้วก็ไปคุยให้ทุกคนฟังทุกคนก็ยินดีต้อนรับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปรี้ยงปร้างอะไรเป็นเพียงเป็นกระแสบางส่วนที่เขาสนใจเท่านั้นแล้วอาตมาก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรมากมายก็ค่อยๆเดินไปเหมือนที่พุทธสาวกยุคพุทธกาลเดินไปนั่นแหละก็ทำเท่าที่จะทำได้ก็ยังได้ยินสุรเสียงพระพุทธองค์ที่ว่าเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประกาศพรหมจรรย์งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากความหมายของพรหมจรรย์ก็คือศีลสมาธิปัญญาได้แก่ความรู้สึกมั่นใจความรู้สึกมั่นคงแห่งใจแล้วก็มีปัญญารู้จักจัดการเรื่องราวต่างๆท่านเรียกว่าพรหมจรรย์แรกๆท่านเรียกว่าไปประกาศพรหมจรรย์แล้วก็คือความรู้สึกที่มั่นคงที่แนบแน่นที่สงบนั่นเองอันพระพุทธศาสนามีคุณค่าอย่างสูงตรงที่เราสามารถช่วยกันประคับประคองความรักความเมตตาสันติภาพให้คงอยู่คู่กับโลกต่อไปนั้นพุทธบริษัททั้งหลายที่ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์เมื่อเข้าประเด็นก็จะได้อนุโมทนามีความปลาบปลื้มมีความยินดีปรีดาปราโมทย์ที่จะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกันวันนี้ก็ใช้เวลาสนทนาธรรมในเรื่องสิ่งที่เราจะมาเพิ่มเติมให้กับชีวิตในโลกตะวันตกนั่นคือเพิ่มเติมในส่วนใจกายสดมีแล้วแต่จิตชื่นก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอเป็นกำลังใจอวยพรให้ท่านพุทธบริษัททุกท่านจะได้มีโอกาสฟังนี้เห็นค่าของพระพุทธศาสนานำมาวางไว้เคียงคู่ใจยามใดที่มีความทุกข์เข้ามากลุ่มรุมขอให้นึกถึงพระพุทธองค์พุทโธรู้ตื่นเบิกบานและขอให้ความรู้ที่เป็นพุทโธปรากฏจริงๆในชีวิตก็จะได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้ามาคุ้มครองท่านทั้งหลายด้วยอานิสงส์ให้ความดีทั้งหลายขอความดีเหล่านี้จงเป็นพลังให้ถึงซึ่งความสุขสงบเย็นสะอาดสว่างสงบทุกทิพยาราตรีกาลเทอญ